ความคืบหน้านะครับตัดภาพไปที่ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้เตรียมที่จะจัดหนักแล้วนะครับเตรียมสส30คนอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะครับครอบคลุมทุกมิติขั้นตอนหลังจากนี้พรรคก้าวไกลนะครับเตรียมปิดพัก3วันเลยนะใบบัว8 9 10อันนี้ติวเข้มสสแล้วเพราะว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเป็นเวลา2วันนะ30ชั่วโมงวันที่11ถึง12กันยายนอันนี้เท่ายุคลุงตู่นะลุงตู่ก็2วัน30ชั่วโมงฝ่ายค้านเนี่ยจะได้เวลา14ชั่วโมงนะครับในการที่จะอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อผูกมัดนะครับว่ารัฐบาลถ้าเกิดไม่ทำตามนโยบายเนี่ยก็จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่การถอดถอนนะครับตามกลไกของรัฐสภานะครับเบื้องต้นเนี่ยทางพรรคก้าวไกลเตรียมไว้30คนแล้วก็เขาก็โพสต์รูปด้วยใช่ไหมว่านี่เขาเตรียมนะโพสต์รูปสวยเลยนะอันนี้มีคุณวิโรจน์หรือเปล่าคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์คุณหมายสุกัญญานะครับแล้วก็มีไอติมคนหนึ่งแล้วก็คุณชัยธวัฒน์อีกคนหนึ่งนะครับก็เขาโพสต์ข้อความด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแต่หลายอย่างไม่เปลี่ยนจึงแน่ชัดว่าวันนี้เปลี่ยนแค่นายกแต่รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่าแรงเปลี่ยนไหมเกณฑ์ทหารเปลี่ยนไหมกระจายอำนาจเปลี่ยนหรือเปล่ารัฐธรรมนูญใหม่เปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เมื่อไม่กล้าแตะขออภัยค่ะจะเปลี่ยนอะไรได้เมื่อไม่กล้าแตะต้นตอปัญหา11ถึง12กันยายนนี้ชำแหละนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ในวาระที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะพร้อมฟังข้อเสนอแนะจากพรรคก้าวไกลบริหารอย่างไรให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแฮชแท็กรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแฮชแท็กแถลงนโยบายเศรษฐา1ค่ะเอ๊ะอันนี้แฮชแท็กรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่มันร้องมาจากเพลงรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรารอนะครับอันนี้พรรคก้าวไกลเตรียมจัดหนักนะครับเตรียมสส30คนนะครับถล่มอภิปรายนะครับนโยบายรัฐบาลนะครับสำหรับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้